กระแสเกมเริ่มกลับมาเป็นทางของเบคอนไทม์แล้วครับตอนนี้ส่งโลมาเสร็จปุ๊บสกิลมาครับไม่รู้จะร้องอะไรดีฮะแล้วมังกรเรียกเลยว่ามา 4,400 ครับตอนนี้โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องครับเลยไปเขาถามกับสวนไปเสร็จปุ๊บเอามาทีได้มังกรครับยิงใส่แล้วยิงสวยงามมากครับมาร์กี้โอ้แล้วกระโดดช็อกเข้าไปกลางวงครับแต่ว่าเก็บเอเรสไม่ได้ก่อนครับหมูหวานและเข้ามาสกิลตรงนี้ครับเก็บทั้งตัวของหมูพีและดีป็อกเอ็นไปด้วยโอ้จังหวะในการยืนจ่ายสกิล LE ของฝั่งไปเขาถามได้นานมากครับพี่ซี่ครับเมื่อกี้ทั้งวันครับเต่าเอครับแต่จะสวนแล้วครับไม่ไหวแล้วจะกดกิจครับกดแทงป้อนแล้วเดินออกไปแล้วกดวิ่งก็เดินออกไปหน้าตาเฉยครับด้านซ้ายมาต่อที่วันนี้ดีซีวิ่งเข้าหามาร์กี้กับทันเดอร์เบิร์ดใส่ไปด้วยครับกระโดดไปอีกทีจากตัวของมาร์เดอร์ฮันเตอร์ส่วนตรงกลางมาต่อกับสไนด์ลงไปหาดิวเซนต้องเอาตัวนี้ให้จบถึงจะทำอย่างอื่นได้เด็กๆเนี่ยไม่ปฏิเสธครับนะโอ้ดับเบิลครับโดนโทนี่นะครับตรงนี้กดล้างไปก่อนครับตอนนี้ล้างเองล้างไอเทมนะครับแล้วใส่มาจับต่อครับผมแล้วเบิร์ดใส่ไปได้เพื่อนตายกันตรงนี้ได้จับตัวสันกันแต่ว่าผมพีติดอยู่ด้านในครับบอกเลยว่าออกไม่ได้ก็ส่วนด้านหน้าครับทำอะไรไม่ได้เลยครับตัวดาเมจสำคัญลบลงไปถึง2ตัวครับดับเบิลครับโดนแน่โดนโทนี่ก่อนเลยครับจับไปครับรอมันรออยู่ยังไม่จับนะครับไถก่อนนะครับแม่ยืนบัฟกันอยู่นะครับว่ากดล้างไม่ล้างจะกดหรือยังจะกดหรือยังเอาไปเจอดิฟเซนครับถุยฉีดหน้าเข้าไปแต่ตรงกลางเข้าไปครับป้อมแตกแล้วมีรถอยู่ด้วยนะครับไปเล่นไปแล้วตัวนี้จะไม่ให้กลับครับไม่ให้กลับครับด้านหน้าครับหมูพีรับไปแต่รับไม่ไหวครับแล้วเสียชีวิตในบ้านทันทีแล้วมาต่อรถมันเข้าบ้านครับรถโอบมันเอียงใส่ด้านในแล้วไหลมาต่อหาโทนี่บอกเลยว่าไหลยาวๆปิดเกมนี้ไปเลยครับคุณผู้ชมขึ้นนำ 3-1 ครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์อยู่ข้างหน้าเลยฮะเบคอนไทม์โอ้โหครับจังหวะนี้ครับในการตัดสินใจครับโคมาครับที่เหลือก็เด้งตามไปและปาดแล้ว1เด้งครับใส่อัมพีแล้วปาดมาแรงมากทุกอย่างครับจบด้วยความไวแสงครับแล้วลากมาอีก1คนโอ้โหแล้วพยายามจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับมาร์กี้อย่าบอกนะว่าเขาจะรอดแต่ว่าเขาดูเลื่อนขึ้นกลับมาด้วยการปาดแต่จังหวะนี้ยังรอดกลับไปโอ้แล้วยิงยันหลังครับลิกินเซ่ครับพยายามจะเข้าไปยกกันแต่โดนยกซะก่อนครับไอ้ป๊อปโปมาแต่เก็บเอเลสได้แล้วเพิ่มทีมของเอ็ดเดี๋ยวดูครับปาดเข้ามาจริงๆครับแต่ว่าเหลือแค่ไอ้ป๊อปโปคนเดียวโอ้แล้วเหลือแค่คนนี้คนเดียวโดนดิ้งแล้วดับเบิลเจอโทนี่ครับจ่ายล้างไปหนึ่งครับใช้เทพล้างนะตรงนี้ครับแล้วใส่เข้าไปด้วยครับคริสเบเกอร์วิ่งเข้าไปกลางวงหลังครับผมโอ้โหแล้วดูครับตรงนี้ไอ้ป๊อปโปโดนไล่ไถเข้ามาตัวที่ตายไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ไฟเริ่มเกิดครับแต่หมูพีพอได้ยิงอยู่เหมือนกันหมูพีได้ยิงอยู่แล้วเอเลสยังยืนค้ำไฟได้อยู่เช่นเดียวกับหมูหวานก็ฟรีเช่นกันครับตัวเรายืนยิงไม่หยุดเลยครับล้มไม่ได้จริงๆโอ้สองต่อหนึ่งครับเวฟหลังเลยครับมาร์กี้รีบจัดการเนี่ยมาดูเลยว่าข้างล่างเนี่ยไอ้ตู้เอาแล้วนี่เห็นอยู่กันไม่ครบครับหมูหวานโดนจับขึ้นมาจังหวะนี้ก็ยังล้างไม่ทันอยู่ครับโอ้โหมาจังหวะพี่เผลอแต่ว่าตรงนี้ก็เต่าเอ็กเข้าไปใส่สไลด์ไปแล้วอันตีลงไปอย่างนี้ครับโอ้โหหมูพี่ลงไปก่อนครับแล้วดูอัมพีเข้าไปใส่ด้านหน้าใส่รูล้มตายกันทีละคนครับจังหวะเปิดว่าเซอร์ไพรส์แล้วแต่จังหวะสวนเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าครับเบคก็ตามในความพร้อมดี1-3แรกคิวกันไปครับแล้วมาตรงกลางป้อมขวาต่อครับเบคก็ตามน่าจะมีชิงโชครอชิงโชคฮัลโหลยังไม่ได้สิปั๊บแน่ยาวครับเกมนี้ครับแล้วงัดครับโอ้โหแต่งัดมาดาเมจไหนครับแวร์อินดาเมจครับโอ้แล้วสกิลมาใส่ทุกอย่างเอทีซีลงไปแล้วหมูพีครับพยายามจะเข้ามาต่อยดาเมจแล้วครับแต่ว่ามันมีแค่ความอึดดาเมจไม่มีละมาร์กี้ยินครับแล้วเขาออกมาเอเลสเป็นจริงกับมาร์กี้แต่มาร์กี้ไม่ตายด้วยและเข้าไปถึงในบ้านเก็บหนึ่งเก็บสองแล้วเหลือไปแค่ดิฟเอ็นคนสุดท้ายและโจมตีติงกองตั้งหลักทันทีครับตอนนี้และดิฟเอ็นได้แต่ยืนมองบ้านของตัวเองที่กำลังจะสลายมาลายหายครับและเป็นเกม2-1ที่เป็นคนทำขึ้นนำโอ้โหเกมนี้ KFC ทารอนเรียกว่าโดนเก็บแบบคินคลีนเลยครับเบคอนไทม์ได้เปรียบมากๆนะครับในการเล่นในเกมนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าเมคอนนี่คอมนี้คือเดินปั๊บจับตายนะครับเข้ามาอย่างนี้ครับโทนี่ไหวเปล่าไหวหรือเปล่าครับแล้วมีด้านหลังมาด้วยครับจ้าเอครับเข้าไปเอียงใส่ครับ2เอียงเข้าไปครับหายไปเลยครับ 100% ตายเหมือนกันครับโอ้โหผู้เล่นคนเดียวมังกรยก4ไปกันจริงแต่ไม่มีใครตามต่อแต่มีคนเข้ามาอย่างเอเรสครับแล้วเข้าไปรับใส่ครับแต่ว่าคิมเตฟิกเกอร์หลบโอ้แลกกันไปคนละตัวแต่มีคนตามต่อครับ4-1และลงใส่เอเรสแต่ยูมาอยู่เองครับไอ้ป๊อปโปรทำได้สวยจังก็แลกชิ้นเอเรสไปอีกเหมือนกันโอ้ผมบอกเลยช็อตนี้บัตรฟลอร์บัตครับผมเริ่มใส่ครับและไล่ดึกครับสกิลครับอย่างเรสตาเรียนโอ้แล้วครับใช้สกิลมาเต็มใส่เด่นเอ้า
นะครับกำลังจะตายครับพีครับและกระโดดครับเกือบจะหนีรอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีโอ้และอัมพีจะกระโดดหลบไปได้ฮะที่เดือดเกินแล้วคำนวณเป๊ะมากครับเห็นเขาชูหอกไปแล้วของเลิศไปแล้วนะครับเตอร์โดนคิมเซครับแต่ว่าคอมโบไม่เต็มเสียคูดาวนะเสียคูดาวนะอ้าวและคิมครับตัวแล้วมาหาตัวของพีกดคอนเทนเนอร์แต่ไม่ได้ตีกดครับเรนตาเลียนหนีออกมากีเบเกอร์ตามทีนี้เพราะเห็นและดิเมนยิงสวนกลับไปครับแต่ว่ามาร์กี้ยังรับอยู่และปัดสะบัดดาบใส่ตัวของโทนี่โอ้โหและโทนี่ตายครับส่วนนี้หน้าครับไปปิดโอ้โหมีดันทั้งหมดครับและเต่าเองครับไปดันใส่ตัวของโทนี่ครับและตรงนี้ครับกีกำลังจะตายครับและตามต่อด้วยมาร์กี้ครับพร้อมกับเต่าเองตามไปและมาตรงนี้ครับเหลือเพียงแค่2คนในการกันบ้านของเกมที่ทางล้อมทางโบนครับตอนนี้ตีป้อมและติ่งก่อสร้างมาพร้อมกับเล็บใหญ่ๆครับตีป้อมยิงไปครับอันติก็จริงไฮเลสพยายามจะรับเข้าไปยิงกลางโบนอย่างเต็มที่ครับและตรงนี้ครับหายไปอีกหนึ่งคนเหลือเพียงแค่ไอป้อมโบนและแน่นอนครับแชมป์อาร์โอวีโปลิงต่อมาสองตัมเบอร์ได้กับเทเบิลทางว้าวโอ้โหปลดล็อกสำเร็จครับสำหรับเบคอนทามครับในการเป็นแชมเปี้ยนของอาร์วีโปลิง2022ซัมเมอร์ในเขตที่7ครับถ้าว่าเรียกกันก็คือป้องกันแชมป์ซัมเมอร์ของตัวเองได้แล้วขอแสดงความยินดีกับเบคอนทามและแฟนๆด้วยนะครับและเคฟซีทารอนเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากๆครับแต่